เปิดจำนวนเงินที่อัมพชราภาใช้หนี้แทนครอบครัวหนูน้อยวัย9ขวบจากกรณีข่าวหนูน้อยวัย9ขวบชวนพ่อและพี่คิดสั้นยกครัวหลังถูกโกงจนไม่มีที่อยู่ที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดแฟนเพจอัมพชราภาชัยเชื้อซึ่งเป็นแฟนเพจ Facebook ของนางเอกสาวชื่อดังได้มีการโพสต์ข้อมูลที่อัมพชราภาและเพจมูลนิธิสิริสาโรหลวงพ่ออุเทนได้ทำการประสานงานเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับหนูน้อยวัย9ขวบและสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวซึ่งนี้ดังกล่าวนั้นเมื่อ10เดือนที่ผ่านมามีหนังสือจากสำนักบังคับคดีหลังสวนจังหวัดชุมพรส่งมาหานายชนว่าได้ทำการยึดที่ดินผืนดังกล่าวที่รับบริจาคมาสร้างบ้านและยึดบ้านที่ปลูกบนที่ดินดังกล่าวด้วยเพื่อนำไปขายทอดตลาดเนื่องจากนายชนเป็นหนี้บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งจำนวน 400,000 กว่าบาทและเจ้าหนี้ได้อาศัยคำพิพากษาของศาลให้ยึดบ้านและที่ดินที่เป็นชื่อของนายชนเพื่อขายทอดตลาดโดยกำหนดขายในวันที่13พฤษภาคม64ที่จะถึงนี้นายชนได้เอาหนังสือให้ลูกอ่านให้ฟังถึงกับเป็นลมเนื่องจากไม่เคยไปขอกู้เงินหรือค้ำประกันอะไรให้ใครเลยนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้หนูน้อยชวนพ่อและพี่ชายปลิดชีพตามเพื่อจะหนีหนี้ที่ไม่ได้ก่ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ